วัสดีค่ะวันนี้เราจะทำเมนูยาคูปีเปอร์สมูทตี้เลยค่ะสมูทตี้เราจะเอามาปั่นยาคูเพราะว่าไหมเพราะแม่มีเครื่องปั่นใหม่ส่วนผสมมีง่ายๆเลยค่ะเราทำอะไรคะยาคูก็ต้องมีอะไรยาคูมียาคูนะคะวันนี้เราใช้แบบไลท์แล้วก็มีปีโป้ค่ะตามใจที่เด็กๆชอบเลยเตรียมน้ำเชื่อมไปเล็กน้อยค่ะเพราะว่าพอเราใส่น้ำแข็งไปเนี่ยมันจะจืดใส่ลงไปเลยแกะปีโป้ใส่เลยค่ะลงลุกเลยครับทีเรามาดูวิธีการใช้เจ้าเครื่องตัวนี้เหมือนเดิมนะคะเราจะเปิดข้างบนนี้ซึ่งเขาที่ก้อยเคยบอกตอนรีวิวตอนอันบ็อกซ์ว่าเขาครอบไปเฉยๆอันนี้ก็คือส่วนที่จะวางโถปั่นแล้วก็โถปั่นโอเคบล็อกเรียบร้อยปิดฝานะคะแล้วเราก็เปิดปุ่มเดียวกับที่ทำขนมการทำงานนะข้างล่างเขาก็จะเหมือนอยู่เพราะเขาจะเครื่องเดียวกัน